บ้านเพื่อนๆปลูกผักอะไรกันบ้างคะพืชผักสวนครัวที่ควรปลูกติดบ้านไว้บ้างผักที่เราใช้บ่อยนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันของเราอย่างแรกก็คือกะเพราเลยค่ะต่อมาโหระพาค่ะพริกค่ะพริกขี้หนูหรือพริกขอมะนาวค่ะต่อด้วยข่าเลยค่ะเครื่องต้มยำต้องมีตะไคร้ค่ะมะกรูดค่ะปลูกต้นมะกรูดต้องมีลูกมะกรูดด้วยนะคะผักชีใบยาวค่ะสุดท้ายมะละกอเลยค่ะมะละกอทำเมนูอาหารได้ต้องหลายอย่างเช่นแกงส้มผัดมะละกอใส่หมูใส่ไข่ที่สุดก็คือส้มตำเลยค่ะผลสุกกินแล้วดีค่ะช่วยระบายท้องด้วยแถมลดน้ำหนักด้วยนะคะความจริงมีอีกเยอะนะคะการปลูกผักสวนครัวติดบ้านไว้ง่ายสะดวกต่อการทำอาหารสำคัญที่สุดช่วยประหยัดเงินเราได้อีกด้วยค่ะ